สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ป่วยปกปิดไทม์ไลน์เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ต้องกักตัวกันวุ่นจากกรณีเมื่อคืนวันที่25เมษายน2564พบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหมู่บ้านชื่อดัง2แห่งทั้งในซอยมังกรและซอยเทศบาลบางปู59ซึ่งหมู่บ้านทั้ง2แห่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการที่พบทั้งผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นบุคคลใกล้ชิดหมู่บ้านละหลายสิบครัวเรือนซึ่งทำรายจากผู้รับเชื้อมีมาจากร้านค้าแห่งหนึ่งที่ไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยขณะขายของให้ลูกค้ารายงานล่าสุดมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางพลีที่ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกฉุกเฉินทั้งแพทย์และพยาบาลรวมทั้งบุคลากรต่างๆรวม25รายกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนื่องจากมีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาในวันที่24เมษายน2564ปกปิดไทม์ไลน์ทำให้ทางโรงพยาบาลบางพลีได้ออกมาประกาศขอความร่วมมือจากผู้รับบริการและญาติงดมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและงดให้บริการผู้ป่วยนอกเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ขาดอัตรากำลังการดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งประกาศงดรับผู้ป่วยนอกและในวันที่26เมษายน2564มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางพลีที่สัมผัสผู้ป่วยโควิดทั้ง25คนนั้นผลการตรวจครั้งแรกก็ยังไม่พบการติดเชื้อผลตรวจยังเป็นลบแต่ต้องรอผลตรวจอีกครั้งใน7วันข้างหน้าถึงจะสามารถยืนยันได้ว่าติดเชื้อหรือไม่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ